หมอทำไมหลบมาอยู่ตรงนี้คนเดียวล่ะคะกี้บอกว่ากี้เล่าให้หมอฟังแล้วเรื่องต้องกับคิมหมอเข้าใจใช่ไหมคะคุณต้องอยากให้ผมเข้าใจแบบไหนล่ะครับเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการแสดงเพื่อปกป้องเขาแล้วทำไมถึงไม่ให้ผมทำหน้าที่นี้หมอถ้านับตามสายเลือดผมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเด็กคนนี้เหมือนกับคุณคิมแต่ผมมั่นใจว่าผมผูกพันกับเด็กคนนี้มากกว่าเขาเพราะผมอยู่ในทุกความพยายามของพ่อแม่เขาผมรู้ดีว่าเด็กคนนี้มีค่ากับพ่อแม่เขามากแค่ไหนต้องเข้าใจค่ะแต่ต้องจะทำให้หมอมาทำหน้าที่พ่อเพื่อตบตาคนอื่นต้องว่ามันไม่ยุติธรรมกับหมอหมอเป็นคนดีมากต้องไม่อยากให้คนแบบต้องทำให้หมอมีปัญหาคุณแม่หมอรักแล้วก็ภูมิใจในตัวหมอมากท่านต้องไม่มีความสุขแน่ๆถ้ารู้ว่าอยู่ดีๆหมอมีลูกมีเมียขึ้นมากระทันหันแต่ในคิมอ่ะเขาตัวคนเดียวไม่มีใครแล้วเมื่อไหร่ละครเรื่องนี้มันจะจบครับจนกว่าจะจับตัวคนร้ายที่ฆ่าพี่นาทีกับพี่แพรฟ้าให้ได้ก่อนจะถึงวันนั้นคุณสัญญากับผมได้ไหมว่าคุณจะไม่ตกหลุมรักเขาทำไมต้องสัญญากับหมอด้วยล่ะคะเพราะว่าผมชอบคุณไงจะรอจนเรื่องนี้จบแล้วผมจะขอคุณแต่งงานทันทีผมไม่สนใจด้วยว่าใครจะคิดยังไงผมแค่อยากดูแลคุณและก็ลูกไปตลอดชีวิตคุณสัญญากับผมนะว่าระหว่างนี้คุณจะไม่ให้เขาเข้ามาอยู่ในใจคุณเด็ดขาดสัญญากับผมนะคุณต้องที่รักมาอยู่นี่เองหมอผมเตือนหมอแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่าเพิ่งมาทำคะแนนกับเมียผมเดี๋ยวแผนที่ทำกันมามันจะแตกหมดพอดีผมจับมือคุณต้องเพื่อให้เขาสัญญาว่าจะไม่ตกหลุมรักคุณแบบจริงๆเชิญตามสบายนะครับผมขอตัวคุณต่อหมอเทพไปว่ายังไงคุณคุณโกรธอะไรผมยังจะต้องถามอีกเหรอขึ้นไปคุยกันข้างบนเถอะคุณอย่ามาทะเลาะกันตรงนี้เลยเดี๋ยวแผนที่เราลงทุนทำกันมาทั้งหมดมันจะแตกเอาพอดี